bitches. This love song for the bitches. The bitches. Love song for the bitches. She cute, cute, fine. Pick up last she mine, mine. Don't care, don't care, don't care. Fuck her ass in that pair. ตอนนี้นะเราก็มาเข้าโหมดพิตรีกันบ้างนะพิตรีคนแรกของเรานะที่เราอยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะโอ้โหไม่ใช่มันแล้วค่ะเอาเป็นตัวเองสวัสดีค่ะชื่อถูแป้งนี่ค่ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่ได้ทำงานมา 2-3-4-5 วันแล้วบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะก็ถือโอเคใช้ได้ค่ะเทียบปีที่แล้วล่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยวันธรรมดาปีที่แล้วยังคนเยอะกว่านะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คือหนาแน่นเหมือนกันพูดเลยค่ะโอ้หนาแน่นเหมือนกันเลยนะวันนี้เนี่ยที่เรามาอยู่กันในงานมอเตอร์เอ็กโปถ้าสมมติว่าอ้อมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นพิตตี้เอ็กโปบ้างเราเนี่ยมีอะไรมานำเสนออย่างมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยเขาก็จะมีรถสวยๆมานำรถสวยๆมานำเสนอใช่ไหมอ๋อแต่วันนี้เนี่ยพิตตี้เอ็กโปเราอยากจะเอาอะไรมาเสนอเขาเอาหน้าถูกแป้งมาเสนอค่ะเสนอหน้าอย่างเดียวเสนอได้ไม่ได้เสนอไม่ได้เพราะว่าสู้ใครเขามีได้เลยอะค่ะช่วยพรีเซนต์ตัวเองหน่อยสั้นๆง่ายๆค่ะพี่ชมบอกว่าบ้ารั่วนั่นแหละคือสไตล์ถูกแป้งนะคะแล้วนี่คืออะไรแนะนำหน่อยอันนี้นะคะปีนี้นะคะทุกแป้งได้รับโอกาสนะคะจากไทยยานยนต์โฟล์กสวาเกนนะคะประกวด Smart Pity World ค่ะหมายเลข12นะคะหมดยังไงได้บ้างก็คือถ้าเกิดสำหรับคนที่มาในงานอ่ะซื้อบัตรเข้ามาใช่ไหมจ่ายเงินไป100บาทได้บัตรมาปุ๊บจะมีคูปองมาปุ๊บกาเบอร์12ปุ๊บยองกองปุ๊บกาเบอร์12ปุ๊บจะเป็นผู้แทนการเลือกตั้งที่ดีถ้าได้รางวัลไปแบ่งอะไรบ้างเอ้ยแบ่งอะไรให้ดิฉันบ้างคะเดี๋ยวนะเพราะว่าจะมีเงินมีทองอันนั้นก็หารกันก็เอาไป10ก็มา90โอเคโอเคตามที่สัญญานะช่วยกันโหวตถุงแป้งนะคะถ้าถุงแป้งได้เนี่ยพิธีกรมอนเตอร์ฟิวก็จะได้ด้วยวันนี้ขอบคุณถุงแป้งมากมากเลยค่ะLove song for the bitches. This love song for the bitches. The bitches. Love song for the bitches. This love song for the bitches. The bitches.เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันในบูธของชาชามอเตอร์นั่นเองนะทาที่ร้องเพลงไม่มีใครขัดไม่ขัดด้วยนะยิ้มอย่างเดียวไม่ใช่ทาทามอเตอร์แล้วแนะนำตัวหน่อยตัวนี้มีอายุเท่ากันอายุเท่ากันอ๋อแนะนำตัวเลยพี่ไม่กล้าร้องค่ะชื่อหลินหลินค่ะหลินหลินนะจำหน้าค่าตาให้ดีเราไปถ่ายกันบ่อยบ่อยใช่ใช่มอไซค์แล้วเมื่อกี้จากที่เราสัมภาษณ์ไปเราเห็นว่าชอบจับไมค์ทำไมถึงต้องชอบควงไมค์จังเลยมันมีขนไงนิ่มดีวันนี้มาอยู่ในวุ้นของทาทาทั้งทีทาทามีอะไรมานำเสนอบ้างทาทามีอะไรมานำเสนอบ้างใหม่ล่าสุดโอ้หนูนะสวยงามตามท้องเรื่องรู้เรื่องแล้วนะเก็ตมากเลยนะสำหรับทาทาสมมุติว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเปลี่ยนเป็นพิสเนี่ยพิตตี้เอ็กซ์โปเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะมีอะไรที่จะนำเสนอเขาบ้างลองแบบพูดสโลแกนตัวเองให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยสโลแกนเงียบเลยพี่เห็นอะไรในตัวหนูอะคะเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนไหมจุดขายของลินลินมีอะไรบ้างตัวเล็กน่ารักใช่ตัวเล็กตัวเปี๊ยกแต่อย่างอื่นไม่เล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะพกผ่าได้นะถามถึงสเปคด้วยสเปคชอบแบบไหนบ้างสเปคอะไรสเปคผู้ชายอุดมคติอะไรอย่างเงี้ยชอบผู้ชายตัวใหญ่ๆอ๋อตัวใหญ่นี่อย่างอื่นต้องใหญ่ด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรกล้ามก็กล้ามใหญ่ก็ได้ค่ะกล้ามใหญ่ก็ได้โอเควันนี้เราไม่ปวดลิ้นๆแล้วนะให้ทำงานต่อตากล้องมารอถ่ายรูปเต็มเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็มานั่งอยู่กับพิตตี้ของบูธแม็กซัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าโอ้โหสามสาวเนี่ยโดนประกบข้างแบบสวยงามมากๆเลยแนะนำตัวทีละคนเลยก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟียค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อเฟอร์กี้ค่ะทั้ง3สาวนี่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันในบูธของแม็กซัสบูธนี้มีเอกลักษณ์เป็นยังไงบ้างจุดเด่นใครจะตอบดีค่ะสำหรับบูธเรานะคะก็จะเป็นรถตู้เชื้อชาติอังกฤษค่ะที่พร้อมตอบสนองทุกการเดินทางเลยภายใต้คอนเซปต์ใหญ่สบายปลอดภัยค่ะใหญ่สบายปลอดภัยนี่มันเหมือนกับหนุ่มๆหรือเปล่าคะก็คล้ายๆนะคะเข้าเรื่องอะไรกว่านะตอนนี้เนี่ยเรามานั่งกันอยู่ในงาน Motor Expo ทีถ้าสมมุติว่าอ้อมเปลี่ยนคอนเซปต์งานเป็น Pitty Expo Pitty Expo เราคิดว่าตัวเราเนี่ยจะมีอะไรหรือว่าจุดขายอะไรนำเสนอเขาบ้างอ่ะอย่างเปียก่อนจุดขายเหรอคะจุดขายก็คงไม่มีอะไรมากค่ะก็คงจะเป็นไม่มีอะไรมากไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจะเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะใบหน้าของตัวเองอะค่ะก็คือว่าคนอื่นแต่ที่จริงอาจจะจำไม่ได้เนาะบางทีหน้าเจอกี่ครั้งก็หน้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยอะเลยไม่มีจุดขายอะไรจุดขายไม่มีนะจุดขายไม่มีค่ะจุดเด่นเหรอคะก็คงตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็จะจมูกอะค่ะจมูกก็คือจะพุ่งจะทะลุกล้องแล้วค่ะโอเคป่ะคะโอเคอ่ะส่วนตัวมีมั้งสำหรับเราก็จะเป็นตาค่ะสำหรับเองจะเป็นตานะคะเอาเป็นเน้นเฉียวค่ะคล้ายๆรถเฉียวอะไรประมาณนั้นตานี่มองไปแล้วดึงดูดเลยใช่ไหมสะกดใช่แล้วค่ะพี่เปิร์ลค่ะก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ค่ะใหญ่สบายปลอดภัยสปอร์ตด้วยเดี๋ยวอะไรใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจกว้างหนังแม่น้ำแล้วสบายคือก็อยู่กับเราแล้วสบายเราอยู่กับพี่แล้วสบายไม่เราแบบปฏิบัติดีดูแลดีค่ะในเรื่องของสปอร์ตด้วยสปอร์ตด้วยก็อย่างนี้บอกอยู่กับเราแล้วดูแลดีอ๋อคนนี้นะมาเต็มจริงค่ะพร้อมที่จะพรีเซนต์ตัวเองนะใหญ่สบายสปอร์ตด้วยนะได้อยู่กับเขานะฮะยังไงวันนี้ปลอดภัยด้วยนะยังไงต้องขอบคุณทั้ง3สาวมากๆเลยนะขอบคุณค่ะ Watch me wax work okay. Watch me wax work yeah. Watch me wax work All right. Watch me wax work Do some. Watch me wax work yeah. Watch me wax work okay. Watch me wax work All right. Watch me wax work Do some. Watch me wax เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะอ้อมพาผู้ชมทุกคนเนี้ยมาอยู่กับพิตตี้สาวสวย4นาง4ท่านด้วยกันนะในบูธของนิสสันนั่นเองค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะชื่อจริงจริงค่ะจริงจริงอุ้มค่ะโรสค่ะโรสปาล์มค่ะขนมเยอะไหมคะปีนี้ยังไม่มีใครให้ขนมพวกเราเลยค่ะมีแต่คนมาให้น้ำให้แต่น้ำฉีดน้ำใส่หน้าเราไม่ใช่ให้น้ำหรอไม่ใช่หรอเราเห็นเราแบบว่านั่งหรอว่าเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยให้สเปรย์มันนักมวยสเปรย์พ่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในงาน Motor Expo ที่ท่านจะเปลี่ยนชื่องานเป็น Pitty Expo เราคิดว่าในตัวเราเนี่ยมีจุดขายอะไรหรือว่ามีอะไรเด่นๆบ้างลองบอกสโลแกนของเราสักหน่อยสิโอ้ยากละถ้าเปลี่ยนเหรอสูงมั้ยคะสูงขาวอ่ะพี่เล่นด้วยหรือเปล่านิดนึงไม่เยอะก็คงแบบสวยไม่สวยไม่รู้แต่หนูไม่เคยว่างค่ะอันนี้ได้ซื้อค่ะก็คือความสดใสน่ารักนะคะสดใสน่ารักคือคักแกลมเบอร์อันนี้ได้ด้วยนี่สโลแกนอ้อมรอยยิ้มเท่านั้นค่ะที่ชนะใจโอ้ยจริงสวยจริงนะสี่ท่านนี่อ้อมมายืนแล้วดับจริงๆนะคือไม่ใช่เขาดับนะเราเนี่ยดับดังนั้นเนี่ยขอหนีไปจากบูธนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าสวยจริงๆเลยสู้เขาไม่ได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสี่สาวมากๆเลยค่ะแค่วายก็งามแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะแอคค่ะสวัสดีค่ะส้มโอค่ะส้มโอกับแอคนะสองท่านวันนี้เรามาอยู่กันในงาน Motor Expo ทั้งทีนะถ้าอ้อมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็น Pitty Expo ตัวเราเนี่ยอย่างตัวส้มโอเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นจุดขายเขาบ้างจุดขายเหรอคะก็คงเป็นรอยยิ้มมากกว่าค่ะนี่ตัวเหมือนหน้าสาวไทยลองแบบว่ายิ้มให้กับทีมงานหรือยิ้มให้กับกล้องหน่อยทำไมเดี๋ยวก่อนอยากจะถามทำไมพิตตี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปต้องปิดหน้าอย่างนี้นิดนึงเนาะกลัวแบบหน้าบานเป็นภาพประจำหรือว่า
็นทริคเป็นทริคแอคล่ะคะแอคเป็นไงบ้างสำหรับจุดขายของเราถ้าสำหรับอยู่เชฟนี่ก็ต้องแบบเป็นรอยยิ้มน่ารักสดใสเหมาะกับรถอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นแบบการส่วนตัวล่ะนิสัยอุปนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงก็สติไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเท่าไหร่ก็พออ๋ออันนี้ก็เป็นจุดขายส่วนตัวของแอคนะอ่ะยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยนะถ้าอยากจะแวะมาหาเขาทั้งสองคนก็อย่าลืมติดขนมนะเอามาฝากเขาทั้งสองคนด้วยนะยังไงวันนี้ที่สำคัญอะไรอีกกาแฟค่ะกาแฟเอา M150 ตื่นเช้าตื่นเช้า M150 มั้ยนิดนึงก็ดีก็ได้นะเออถ้าใครแวะเวียนมาที่ Impact Arena นะคะก็อย่าลืมมาที่บูธนี้ด้วยสองสาวเนี่ยรอที่จะกินขนมแล้วก็กาแฟอยู่แล้วนะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยค่ะ